ครับที่ขาดแคลนมากตอนนี้ก็คือทิชชู่นะฮะทิชชู่ตอนนี้ทุกที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้างไหนนะครับทุกห้างตอนนี้ทิชชู่ขาดแคลนมากก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับลมนะครับวันนี้ลมจะมาอัปเดตสถานการณ์ไวรัสล่าสุดนะครับผมคือรัฐที่ลมอยู่ตอนนี้คือรัฐวอชิงตันนะฮะซึ่งก็มีผู้ติดเชื้อตัวเลขค่อนข้างสูงนะฮะล่าสุดนี่ 1,300 กว่าคนนะครับผมตอนแรกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่ตอนนี้ล่าสุดคือนิวยอร์กตอนนี้ผู้ติดเชื้อยอดสูงมากนะครับ 7,000 เกือบ 8,000 คนแล้วนะครับคือสถานการณ์ล่าสุดวันนี้คือวันที่20มีนานะครับผมคือแล้วก็ร้านอาหารก็ปิดก็คือร้านลมอ่ะปิดตั้งแต่วันที่5ประมาณ15วันละแล้วก็คือลมไม่ได้ไปทำงานก็คืออยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนแบบคล้ายๆแบบกักตัวเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้ออกไปไหนก็ดูข่าวแล้วก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็คือล่าสุดตอนนี้คือร้านอาหารคือไม่ให้คนเข้าไปนั่งทานในร้านอาหารแล้วนะครับผมก็คือให้สั่งทูโกหรือว่าเอากลับบ้านคือสั่งอาหารแล้วก็เอากลับบ้านแล้วก็มารับที่ร้านหรือว่ามี delivery อะไรเงี้ยคือให้สั่งแบบนั้นคือไม่สามารถนั่งทานอาหารที่ร้านได้แล้วนะคือทุกที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Starbucks หรือว่าร้าน McDonald's คือทุกที่ตอนนี้มีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาคือเขาไม่ให้ทานอาหารในร้านตอนนี้คือมีคำสั่งจากรัฐบาลนะครับคือผู้ว่าของรัฐที่นี่นะฮะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดนี้ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็คือ200กว่าแล้วแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะครับผมติดทั้งหมด50รัฐนะฮะติดก็คืออเมริกามีทั้งหมด50รัฐตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทุกรัฐแล้วอะไรเงี้ยก็คือยอดล่าสุดอยู่ที่ 18,000 นิดๆนะฮะคิดว่าน่าจะถึง 20,000 ภายในเนี่ยครับวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์นี้แน่นอนก็คือตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วนิวยอร์กตอนนี้เพิ่มขึ้นวันละ 2-3,000 คนถือว่ายอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สถานการณ์ตุนของนะฮะลมก็เห็นหลายๆคนหลายๆครอบครัวไปตุนของกันคือแบบซื้อของกันแบบเยอะมากแล้วที่เขาตุนเยอะมากที่สุดก็คือทิชชู่เป็นอะไรที่แบบพูดถึงแบบทั่วอเมริกาแทบจะหมดอเมริกาเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือทิชชู่หมดประเทศคือแบบทุกคนตุนทิชชู่บางครอบครัวซื้อแบบเยอะมากแล้วก็มีบางข่าวแบบถึงกับขั้นแบบตีกันแย่งทิชชู่อะไรเงี้ยคือมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเลยนะฮะคือแบบโอ้โหแย่งกันทิชชู่อย่างเงี้ยแต่ล่าสุดลมก็ออกไปดูมาเมื่อช่วงเช้านะฮะที่ลมออกไปดูมาก็บางห้างก็คือทิชชู่หมดเกลี้ยงเลยทิชชู่ที่ใช้สำหรับในห้องน้ำนะฮะคือแบบหมดไม่มีเลยจะมีก็แค่ทิชชู่ใช้สำหรับแบบเช็ดมือฮะนั่นจะพอมีแต่ราคาก็จะสูงขึ้นนะฮะแล้วก็เขาก็จะลิมิตนะฮะ1ครอบครัว1ลูกค้าเขาจะให้มีขั้นต่ำให้แบบซื้อได้คนละ2แพ็ค3แพ็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ห้างเขาก็จะมีกฎไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ห้างทั่วไปทุกห้างสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกันหมดคือขาดแคลนทิชชู่แล้วก็น้ำก็ยังพอมีแต่อาหารอื่นๆยังพอมีนะฮะคือลมไม่แน่ใจว่าเขาตุนกันก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าแต่ช่วงที่ลมไปคือเขาเริ่มมีข่าวตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้ว 2-3 อาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยคือเขาเริ่มตุนของกันแต่พอลมออกไปเช็คแล้วลมรู้สึกว่าอีกมันยังมีของแบบเยอะไข่ก็มีนมก็มีเนื้อสัตว์อะไรก็คือยังเยอะอยู่นะแล้วก็ขนมปังอะไรคือแบบยังพอมีอยู่นะแล้วห้างสรรพสินค้าที่นี่คือยังไม่ปิดนะฮะคือเมืองที่ลมอยู่ก็คือเมืองซีแอตเทิลก็คือเขายังไม่สั่งยังไม่มีคำสั่งให้ปิดแต่ว่านั่นก็คือประชาชนสามารถออกไปซื้อของอยู่ประชาชนสามารถออกไปซื้อของได้อะไรประมาณนี้ครับคือเขายังไม่สั่งล็อกดาวน์ยังไม่มีคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านไม่เหมือนกับรัฐอื่นๆอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งออกมาแล้วเท็กซัสมีคำสั่งออกมาแล้วนะฮะคือให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกนอกบ้านให้ออกได้นอกจากมีแบบจะไปซื้อข้าวซื้อของไปซื้อยาหรือว่ามีธุระจำเป็นจริงๆนั่นคือสามารถออกได้แต่ถ้าจะไปทำกิจกรรมไปแบบปาร์ตี้ไปชิลเอาท์ไป
นู่นนี่นั่นหรือแบบอะไรที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาจะไม่ให้ออกนะฮะนั่นแหละนั่นคือกฎของบางรัฐอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียแล้วก็เท็กซัสที่ลมได้ยินมาแล้วก็มีนิวยอร์กด้วยอะไรเงี้ยแต่ลมไม่รู้ว่าวอชิงตันรัฐที่ลมอยู่จะมีคำสั่งล็อกดาวน์เมื่อไหร่นะฮะแต่ลมคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลมจะพาไปเดินดูบรรยากาศในห้างล่าสุดตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามลมไปเลยนะครับผมค่อนข้างเงียบนะฮะนี่คือรถเข็นหายหมดแล้วที่ขาดแคลนมากตอนนี้ก็คือทิชชู่นะฮะทิชชู่ตอนนี้ทุกที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้างไหนนะครับทุกห้างตอนนี้ทิชชู่ขาดแคลนมากนะครับแต่ที่เราเห็นนี่รู้สึกว่าจะเป็นกระดาษเช็ดมือนะที่ยังพอหาซื้อได้นี่ครับนี่เป็นกระดาษเช็ดมือไม่ใช่แบบทิชชู่ที่สำหรับใช้ในห้องน้ำนะครับนี่ก็ยังพอมีนะฮะแต่เขาก็จะให้ซื้อได้3แพ็คต่อ1ลูกค้า1คนซื้อได้3แพ็คนะฮะเนี่ยครับก็ยังพอเหลือเป็นกระดาษเช็ดมือนะฮะเนี่ยครับแต่อย่างอื่นที่อย่างอื่นก็ยังเหลือนะฮะก็ยังเยอะไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นนมเอ่ยไข่เอ่ยของทุกอย่างยังเยอะอยู่นะครับขาดยังเยอะคือทิชชู่นี่แหละนี่คือของยังเยอะมากนะฮะของยังเยอะอยู่นะฮะนี่ครับแล้วก็ไม่แพงนะครับ1.99 เหรียญนะคือของทุกอย่างตอนนี้ยังเยอะมากครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ใส่หน้ากากนะฮะคือรัฐที่ลมอยู่นี่ต้องถือว่ามีผู้ติดเชื้อ 1,000 กว่ารายแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้60กว่ารายนะครับนี่ของทุกอย่างก็ยังเยอะนะฮะยังไม่ขาดนะฮะของอย่างที่ขาดคือทิชชู่อย่างเดียวฮะเราพามาดูตรงนี้ของเขอไข่ทุกอย่างก็ยังเยอะนะฮะไข่ยังมีแบบเยอะมากเนี่ยครับยังเหลือเยอะยังไม่ขาดนะครับแล้วก็ไม่แพงนะฮะราคาไม่แพงนะไข่ตอนนี้เยอะมากเนื้อสัตว์นะฮะเนื้อสัตว์ก็ยังเยอะมากนะครับเยอะเหลือแบบเหลือเฟือยังไม่ขาดของรัฐที่ลมอยู่นี่ยังถือว่าเยอะนะฮะเยอะมากจริงๆยังไม่ขาดตลาดหรือว่าหลายๆคนเขาออกมาซื้อตุนกันไปหมดแล้วมันก็เลยไม่มีคนออกมาซื้อมันก็เลยเหลือเนี่ยยังเยอะอยู่นะฮะนี่ครับยังมีตุนอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ผักผลไม้ยังตุนอยู่ตลอดเวลานะฮะผักผลไม้ยังเยอะนะครับตอนนี้ทุกอย่างเยอะเหมือนเดิมนะครับนี่ครับน้ำก็ยังเยอะอยู่นะฮะเยอะมากครับแล้วนี่ก็คือคร่าวๆนะสถานการณ์ล่าสุดที่ลมอยู่ก็คือวอชิงตันนะฮะซีแอตเทิลวอชิงตันเนี่ยคือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะฮะก็คือวันที่20มีนาคมนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับ stay safe นะครับผมหรือว่าแบบอยู่แบบดูแลร่างกายกันให้ดีดูแลสุขภาพนะครับผมเวลาจะออกไปไหนก็ป้องกันตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่หน้ากากถ้าเป็นไปได้ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆแล้วก็พยายามอย่าเอามือมาจับสัมผัสที่หน้าสัมผัสที่ตาสัมผัสที่จมูกอะไรเงี้ยครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวลมจะมาอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆครับผมคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ